ลมจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลมจากการขับขี่ยานพาหนะลมควันและฝุ่นละอองลมความร้อนจากแสงแดดจ้าให้ทำมาทั้งหมดเพื่อสงสัยอะเดะที่ทำมาทั้งหมดอะคือปัจจัยที่ทำให้เกิดต้อลมต้อลมใช่แล้วล่ะครับต้อลมจะบ้าไปแล้วต้อลมต้อลมเป็นโรคที่เกิดจากการถูกลมโกกตาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลมในที่นี้จะหอบเอาฝุ่นละอองไอความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตติดมากระทบกับตาด้วยเมื่อเกิดติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็จะเป็นผลทำให้เนื้อเยื่อที่ถูกกระทบเป็นก้อนนูนขึ้นมาบนเยื่อตาขาวใกล้ๆกับขอบตาดำวันดีคืนดีก็อาจเกิดอาการอักเสบได้และหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องอาจมีการลุกลามขยายขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นแผ่นเนื้อที่ยื่นเข้ามาในบริเวณตาดำได้เรียกว่าต้อเนื้อหากปล่อยไว้จนเข้าสู่ระยะลุกลามหรือภาวะแทรกซ้อนจนกลายเป็นต้อเนื้อนั้นก็น่าเป็นห่วงครับเพราะต้อเนื้อมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆอยู่ใกล้บริเวณตาดำจะมีอาการเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตาแดงคันตาถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวแต่หากว่าเป็นมากขึ้นเช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำจะทำให้ตามัวลงและอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดนั่นเองครับคราวนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าต้อลมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าต้อลมสาเหตุส่วนมากมักเกิดจากลมที่พัดมาในอากาศรอบตัวเรานี่แหละครับพัดโกรกตาเราบ่อยๆโดยเฉพาะลมที่ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งส่วนลมที่มาจากพัดลมหรือลมที่มาจากเครื่องปรับอากาศนั้นอาจไม่ใช่สาเหตุของต้อลมโดยตรงแต่หากโดนลมเหล่านี้นานๆก็ทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้ครับซึ่งตาแห้งเป็นสัญญาณเตือนภัยด่านแรกของโรคต้อลมภาวะตาแห้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเจนคืออาการที่น้ำในดวงตาของเราผลิตไม่เพียงพอหรือภูมิแพ้ที่ตาอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นควันมลภาวะเยอะรวมไปถึงการจ้องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเกินไปอาการข้างเคียงของภาวะตาแห้งที่เราสังเกตได้คือจะมีอาการเคืองตาแสบตาเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในดวงตาในบางรายอาจมีอาการตาแดงคันตาน้ำตาไหลร่วมด้วยแม้จะดูเหมือนไม่มีอาการรุนแรงอะไรแต่ภาวะตาแห้งนี่แหละครับที่จะนำทุกคนไปสู่โรคตาร้ายแรงอื่นๆรวมถึงโรคต้อลมด้วยครับอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดต้อลมนั่นคือฝุ่นควันสารเคมีและมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองที่ปิวอยู่ในอากาศฝุ่นจากพื้นถนนหรือจากพื้นที่แห้งแล้งหรือฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถที่เข้ามาบ่อยๆโดยฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศปกตินั้นจะไม่รุนแรงเท่าฝุ่นที่มีความเร็วจากลมหรือจากการที่เข้าไปสัมผัสฝุ่นด้วยความเร็วอย่างการขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณที่มีฝุ่นมากๆโดยไม่มีการสวมแว่นหรือหมวกกันน็อกป้องกันนั่นเองครับสาเหตุอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนมองข้ามนั่นคือความร้อนหรือไอร้อนทั้งหลายเช่นความร้อนจากแสงแดดความร้อนจากเตาไฟความร้อนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดจากอะไรก็ตามล้วนแต่มีผลทำให้เกิดโรคต้อลมได้ทั้งนั้นครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือความร้อนจากแสงแดดซึ่งคนที่อยู่กลางแดดนานเป็นวันๆเช่นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงคนงานก่อสร้างนักกีฬากลางแจ้ง
ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นโรคต้อลมได้ง่ายท้ายที่สุดแล้วต้อลมเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่หากปล่อยไว้หรือไม่ป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่อาจจะทำให้เกิดการลุกลามมากขึ้นก็อาจนำมาซึ่งโรคตาที่ร้ายแรงได้อย่าลืมนะครับว่าตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถึงแม้โรคตาส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เสียชีวิตแต่บางโรคที่ร้ายแรงก็อาจเป็นสาเหตุทำให้ตาบอดได้นะครับเข้าใจแล้วนะเข้าใจครับอย่าลืมดูแลดวงตาด้วยนะครับผมสุดยอด